รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราอันนี้ก็เรียนเชิญนะครับแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับวิธีง่ายๆครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอทงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วนะครับแล้วก็ยังเอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองของเราได้ด้วยเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมารายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนมิงกะลาบารุกตลาดเมียนมาดาวจรัสแสงแห่งกลุ่มประเทศ CLMV นะครับผ่านพ้นไปหมาดๆเป็นตอนที่5นะครับเป็นการเจาะลึกเรื่องของตลาดเครื่องดื่มในกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับอะไรเป็นสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกไปยังตลาดเมียนมาบ้างและความฮอตของสินค้าไทยยี่ห้อไหนประเภทไหนบ้างที่เมียนมานะครับติดตามกันให้ได้สามารถจะชมย้อนหลังรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองมิงกะลาบารุกตลาดเมียนมาดาวจรัสแสงแห่งกลุ่มประเทศ CLMV ตอนที่5ชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันMoney Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับฟังย้อนหลังกันได้ครับคุณผู้ฟังครับ2นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารปตท.สผ.ก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016นะครับโดยคุณกิติศักดิ์นวลจันฉายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ให้การต้อนรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยคุณกมลวรรณจันยิ้มคุณกีรติบัวลงนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณปตท.สผ.ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบก่อนจะเดินทางไปแข่งขันเรือใบในประเภทเลเซอร์เรเดียนและประเภทเลเซอร์สแตนดาร์ดในกีฬาโอลิมปิกเกมส์2016ณกรุงลิโอเดอจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนะครับนอกจากนั้นครับขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.ที่คว้า2รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงานด้วยโดยปตท.สผ.ครับคุณทิติปรียานุรักษ์ผู้จัดการแผนกฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลาและคุณรัชพงษ์คงเปรมหัวหน้างานฐานสนับสนุนระยองได้รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2559ระดับประเทศในระดับเพชรและระดับทองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานต่อเนื่องกันเป็นปีที่2นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางปตท.สผ.เอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/16 กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะครับเสนอขายตั้งแต่21จนถึง26กรกฎาคมนี้ถ้าสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/16 ของกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-674-6488 02-674-6488และกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับนอกจากนั้นครับกองทุนบัวหลวงขอเชิญผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปและเกษียณจากการทำงานแล้วนะครับร่วมงานเสวนา Investment Workshop เคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับคนวัยเกษียณทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินงานจะมีอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้
18:30 น.ถึง12:30 น.ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ02674-6488 02674-6488แล้วกด8นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูมหกรรมด้านการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่สำคัญและกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคืองานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์นั่นเองผมเชิญท่านผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณกีรติโกศีเจริญให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกีรติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแหมช่วงนี้โหมีแต่งานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณกีรติครับครับถูกต้องครับเราเองเราก็อยากโปรโมตนะครับเรื่องการลงทุนแล้วเราคิดว่าการลงทุนเนี่ยจะทำให้ชีวิตในอนาคตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จงาน Invest Now ไปหมาดๆเองใช่ไหมครับถูกต้องครับที่เราเพิ่งทำมานะครับ Invest Now เนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยที่เราพบจากตัวงาน Invest Now นี่ก็คือว่าคนสนใจเรื่องกองทุนรวมเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับมีกระแสตั้งแต่งาน Invest Now เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ชัดมากขึ้นครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลาแล้วเราอยากจะลงทุนหุ้นเองเป็นตัวเนี่ยเราก็ลงไปเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์นะครับซื้อขายหุ้นแล้วก็เลือกหุ้นด้วยตัวเองแต่บางคนเองที่บอกว่าอยากให้มีมืออาชีพช่วยมากกว่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าต้องการแบบนี้การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะตอบโจทย์นะครับครับนะนั่นคือฟีดแบคที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างดีจากงาน Invest Now นะครับทีนี้ครับได้ข่าวว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับกำลังจะมีงานสำคัญและน่าสนใจด้านการลงทุนเกิดขึ้นอีกงานนึงแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณกีรติถูกต้องครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์ที่ตึกตลาดหลักทรัพย์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจอยากลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีในยุคดอกเบี้ยที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากลงไปซื้อหุ้นด้วยตัวเองไม่อยากแมเนจพอร์ตด้วยตัวเองอยากมีคนช่วยอันนี้เนี่ยสามารถมาเลือกดูทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมได้ครับคุณกีรติครับในภาวะตลาดเป็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากๆเนี่ยช่วงนี้เหมาะไหมที่จะมาหาทางเลือกในการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับคุณกีรติต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มลงทุนเพียงแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะลงทุนมากบางจังหวะเราอาจจะลงทุนน้อยแต่ที่เราแนะนำเนี่ยก็คือทยอยค่อยๆทยอยสะสมการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่วันแล้วก็จะจัดขึ้นที่ไหนครับทั้งหมดนะครับมี3วันก็คือวันพรุ่งนี้จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเราจะจัดที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเดินทางสะดวกครับมีรถไฟใต้ดินด้วย MRT ศูนย์วัฒนธรรมก็ใกล้แล้วก็สะดวกถ้ามาทาง MRT รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็มาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ออกประตู3ใช่ไหมครับใช่ครับงานมี3วัน22 23 24กรกฎาคมนี้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นะครับขึ้นไปชั้น7อาคาร B ใช่ไหมครับถูกต้องครับงานเราก็มี3วันแล้วก็เริ่มตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนกระทั่งถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าวันหยุดว่างๆอยากจะหาโอกาสในการที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับการลงทุนของเราเนี่ยเราสามารถเข้ามาร่วมงานได้แล้วก็มาเก็บข้อมูลก่อนนะครับครับตลอด3วันในงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์จะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดขึ้นใน3วันจากนี้ไปบ้างครับเราจะมีอบรมสัมมนานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอบรมสัมมนาที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยตลอด3วันมีทั้งหมด6หัวข้อแล้วก็สามารถมาเลือกตามหัวข้อที่สนใจได้นะครับเรามีกิจกรรมวางแผนการสร้างพอร์ตโดยที่เรามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยให้คำปรึกษาเนี่ยตัวต่อตัวเลยจาก14บลจ.ชั้นนำมีกองทุนรวมหลายประเภทที่เหมาะกับแต่ละคนเรามีกองทุนรวมที่น่าสนใจพันกองทุนที่ให้มาเลือกได้เพราะว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ได้เข้ามาในงานเนี่ยเราเลือกดูทีละกองทีละบลจ.เนี่ยเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้อันนี้เนี่ยเราสามารถช้อปปิ้งได้เลยครับว่ากองไหนเนี่ยที่เหมาะกับเราแล้วเราก็เปรียบเทียบดูข้อมูลดูผลตอบแทนซึ่งต้องเรียนคุณยุทธนาอย่างนี้ครับถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์โดยรวมเนี่ยตั้งแต่ปี1975ที่เราเปิดมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 7-8% ถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้นเนี่ย5ปีย้อนหลังส่วนใหญ่ที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ถึง 7-8%
7% 8% ประมาณ 7.7% กองที่ผลตอบแทนสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.5% ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีอย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เนี่ยก็ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยของทุกกองนะครับอยู่ที่ 8% ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วก็เทียบกับภาวะดอกเบี้ยที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆส่วนที่บอกว่าเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.5% ซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าการฝากเงินนี่เป็นไฮไลท์แรกนะครับเป็นเรื่องการวางแผนสร้างพอร์ตให้แกร่งด้วยกองทุนรวม คุณกิรติบอกว่าโอ้โหงานนี้จะมีการเปิดให้พบกับผู้เชี่ยวชาญวางแผนกันตัวต่อตัวก็ได้แล้วก็มีกองทุนรวมให้เลือกกว่า1,000 กองทุนเลยจาก14บลจ.ชั้นนำเลยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับอีกไฮไลท์หนึ่งเห็นบอกว่ามนุษย์เงินเดือนก็ไม่ควรพลาดด้วยแหละครับคุณกิรติตรงนี้ยังไงครับเรามีสัมมนานะครับแล้วก็สัมมนาหลายหัวข้อเนี่ยก็มีหัวข้อที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีกูรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนมาเนี่ยสมมติว่าหัวข้อแรกที่ผมบอกไม่อยากให้พลาดเลยเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับเรามีวิเคราะห์กองทุนรวมครึ่งปีหลังเราเชิญวิทยากรระดับท็อปๆเลยเช่นทางคุณวสินบลจ.กสิกรไทยคุณสมิธทางบลจ.ไทยพาณิชย์คุณสิริพรทางบลจ.กรุงศรีนะครับแล้วก็ตอนบ่ายวันแรกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องว่าจัดพอร์ตด้วยหุ้นเด่นกองทุนดังเนี่ยแล้วก็มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนหลายท่านวันเสาร์เองเนี่ยเราก็มีว่าจะสร้างพอร์ตให้แข็งแรงได้ยังไงแล้วเราก็เชิญผู้บริหารกองทุนเนี่ยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Award ปี2016เนี่ยมาแชร์มุมมองแล้วก็สำหรับไฮไลท์มนุษย์เงินเดือนเลยวันเสาร์ตอนบ่ายเนี่ยเรามีสัมมนานะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะมีเงินล้านได้ยังไงจะมีเงินล้านได้ไหมเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยตกลงทำได้ใช่ไหมครับคือจริงๆครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเองเราได้เงินประจำเงินประจำเองเนี่ยเราเองเราอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนเพราะถ้าเราเก็บฝากแบงก์ไปปุ๊บเนี่ยขนาดเราซื้อของปีนี้ปีหน้าเนี่ยราคามันก็ขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าของเงินเนี่ยมันตกลงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้มูลค่าของเงินเราเนี่ยโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้ออันนี้เป็นสัมมนาที่น่าสนใจช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับเทคนิคสร้างเงินล้านให้กับมนุษย์เงินเดือนนะครับอ้าวแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับวันสุดท้ายล่ะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราก็มีสัมมนานะครับตอนเช้าเนี่ยเรามีเรื่องว่าจะพิชิตเป้าหมายของเราเนี่ยด้วยกองทุนรวมได้ยังไงส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็คือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสามารถมาอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีได้เราเชิญพวกบริษัทฟินเทคเจ้าของบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับพวกเรื่องกองทุนรวมเนี่ยมานำเสนอแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะได้มาเลือกว่าเครื่องมือไหนเนี่ยจะช่วยจัดพอร์ตเครื่องมือไหนจะช่วยเลือกคัดสรรแล้วก็ติดตามผลการลงทุนเนี่ยได้ทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยมี2สัมมนาช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะเป็นพิชิตเป้าลงทุนด้วยกองทุนรวมใช่ไหมครับแล้วก็พอช่วงครึ่งบ่ายเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อจัดพอร์ตสร้างกำไรในยุคดิจิทัลกับเครื่องมือลงทุนกองทุนรวมสุดล้ำเห็นว่าจะมีทั้งฟินแอปพลิเคชันมีทั้งเวลเมจิกมีทั้งมอร์นิ่งสตาร์แล้วก็มีเรื่องของ iTech and Wellcareมาให้ข้อมูลถึงเครื่องมือต่างๆด้วยใช่ไหมครับคุณกิรติต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีบริการไม่ว่าจะเป็นบริการผ่านทางเว็บไซต์อันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้คนเราอะไรๆก็เช็คผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับผ่านมือถือเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราบอกว่าเป็นยุคโมบายอินเทอร์เน็ตนะครับทุกที่ทุกเวลาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สามารถทำธุรกรรมได้แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้มีแอปหลายประเภทเลยที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ลงทุนครับครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญอย่างน้อยนะครับประมาณ3ไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในงานตลาดนัดกองทุนรวมนะครับทั้งการวางแผนสร้างพอร์ตแกล่งด้วยกองทุนรวมทั้งเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาดนะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็สามารถมีเงินเป็นล้านได้นะแล้วก็จะมีตัวช่วยพิชิตกองทุนรวมในยุคดิจิตอลนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆแหมน่าสนใจมากๆเลยนะครับและเห็นว่าท่านที่สนใจที่จะมาในงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์3วันเนี้ยนะครับ22-24กรกฎาคมเห็นมีโอกาสได้รับฟรีหนังสือซีรีส์ชุดกองทุนรวมด้วยหรือเปล่าครับคุณกิรติ
ถูกต้องครับเราก็จะมีหนังสือนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เอาไปอ่านศึกษาเพิ่มความรู้ได้นะครับว่ามือใหม่เนี่ยอยากเริ่มต้นกองทุนรวมยังไงนะครับหรือว่าให้เงินทำงานเนี่ยผ่านกองทุนรวมยังไงแล้วก็มีคู่มือ LTF IMF อัปเดตการลงทุนล่าสุดแล้วก็สามารถเลือกรับได้นะครับแหมคุณกิรติพูดถึง LTF นะครับปีนี้เกณฑ์ใหม่พอดีใครสนใจลงทุน LTF เนี่ยแล้วอยากจะมาหาคำตอบอยากจะมาหาเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของ LTF ในงานนี้ก็ได้ด้วยสิครับคุณกิรติได้ด้วยครับแต่ด้วยเกณฑ์ใหม่คร่าวๆนะครับที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็น5ปีเป็น7ปีเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการที่เราเอาเงินวางไว้เนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเราให้เขาลงทุนให้เขาต่อยอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จำเป็นต้องรีบใช้เงินเราเก็บไว้เนี่ยจะดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยบอกอุ้ย5ปีกำไรแล้วขายต่อปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยถอนออกมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นการเก็บออมเพื่ออนาคตนะครับ5ปี7ปีเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่7ปีเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอีกนะครับดีครับดีครับคุณกิรติช่วยย้ำหน่อยนะครับว่างานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์มีกี่วันมีที่ไหนแล้วก็อยากให้ใครมาร่วมชมงานนี้บ้างครับคุณกิรติครับครับงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์นะครับก็จะมีพรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางไปเนี่ยง่ายมากเลยครับ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เข้ามาที่ทางออก3ตึกตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วก็พอมาถามปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีป้ายมานะครับเราจัดงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ชั้น7อาคาร B คนที่อยากให้มาร่วมงานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งเจ้าของกิจการทั้งมนุษย์เงินเดือนคนที่คิดว่าอยากจะหามืออาชีพมาช่วยบริหารเงินของเราเนี่ยให้งอกเงยเรามาศึกษาข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยเห็นบอกว่ามาในงานไม่อยากให้มาตัวเปล่าไม่อยากให้มามือควรจะต้องนำหลักฐานอะไรติดตัวมาด้วยบ้างไหมครับเปิดบัญชีเนี่ยเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับแค่มีบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารสองอย่างเนี่ยเราก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคนตัดสินใจลงทุนเนี่ยเราก็มีของที่ระลึกให้นะครับเราจะมีกระเป๋ากองทุนรวมสำหรับคนที่ซื้อกองทุนรวมในงานมีกองทุนให้เลือกเป็นพันกองทุนน่ะจาก14 บลจ.ชั้นนำนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นเพียบเลยในงานนี้ใช่ไหมครับอย่ามาตัวเปล่าอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารเนี่ยนำติดตัวมาด้วยนะครับเกิดถูกตาต้องใจกองของบลจ.ไหนก็จะได้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้เลยนะครับถ้าสนใจงานนี้นะครับงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์เนี่ยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ settrade.com ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นแฟนของเว็บเพจตลาดหลักทรัพย์อยู่บน Facebook เนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้หรือว่าถ้าเกิดดาวน์โหลด Set Application นะครับผ่านทาง Android หรือว่า iPhone เนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับเรียกว่าทุกๆ channel ที่เป็น Digital Channel ของตลาดทรัพย์เนี่ยก็จะมีข้อมูลงานตลาดนัดกองทุนรวมด้วยครับครับสำหรับคนที่สนใจไว้เองงานนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวจะเอาผู้สูงอายุในบ้านจะเอาวัยรุ่นกำลังเริ่มต้นทำงานเนี่ยมาได้ทั้งครอบครัวพร้อมกันไหมครับเนี่ยงานนี้มาได้ทั้งครอบครัวเลยครับแล้วก็เรามีกองทุนรวมหลายประเภทที่เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายต่างๆกันนะครับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่อยากได้ security จากการออมเรามีกองทุนรวมเนี่ยหลายประเภทนะครับผมขยายความนิดนึงฮะสมมตินะฮะอยากได้กองทุนที่ผันผวนต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีกองทุนชนิดพิเศษอย่างเช่นแบบพวกโลเบต้าเนี่ยที่มีความผันผวนต่ำหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยก็มีหลากหลายให้เลือกได้ครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์นะครับงานจะมีวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ชั้น7อาคาร B ถนนรัชดาภิเษกนะครับมา MRT ก็มาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมออกประตูที่3นะครับถึงเลยและถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaimutualfundnews.com หรือ Facebook Thai Mutual Fund สะดวกนี่เข้าไปดูได้เลยนะครับคุณกิรติครับครับนะครับเห็นว่าทางทีมงานตลาดหลักทรัพย์เองตั้งอกตั้งใจมากๆเลยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเราก็
โคกับบลจรซึ่งก็มี product ที่น่าสนใจให้มาเลือกใช้บริการกันครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มาไม่ได้แล้วนะครับโอ้คนจัดก็ตั้งใจเต็มที่เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณกีรติครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกีรติโกศีเจริญผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาชวนนะครับให้เข้าร่วมในงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวลฟันแฟร์นะครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่22จนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่เชิญได้เลยครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง